สวัสดีครับวันนี้ช่องทาเลนต์1628นะครับก็ขอแหวกแนวนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าลอยคีนเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นสไตล์ไหนนะวันนี้ผมก็มีแมตช์นึงครับยกตัวอย่างให้ดูเลยในปี1999นะครับย้อนไปประมาณ20กว่าปีแมตช์นั้นก็คือแมตช์ FA ครับที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยเจอกับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับแมตช์นั้นเนี่ยก็จำได้ว่าผมก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับตอนที่เบิร์กแคมป์ยิงจุดโทษเนี่ยรุนเยี่ยวเหนียวเสิร์ฟมนภาวนาแต่ว่ามารู้ทีหลังครับว่ามันเป็นเทปครับฉายตอนเช้ายังแยกไม่ออกครับว่าตอนนั้นบอลสดกับบอลเทปเป็นไงก็ผมถือว่าช่วงปีเนี้ย1998-1999เนี่ยรอยคีนเนี่ยอายุประมาณ26ครับน่าจะพีคที่สุดของเขานะเพราะว่าปีนั้นน่ะแมนยูไนเต็ดได้3แชมป์ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากเอาแมตช์นัดเจอยูเวนตุสมามากกว่านั้นเขาเล่นดีกว่านะซึ่งบอลนัดเดียวมันวิเคราะห์ได้ไม่หมดหรอกครับแต่ว่าเราน่าจะได้เห็นนะว่ารอยคีนเนี่ยเขาเล่นยังไงดูจากตำแหน่งในสนามครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะเล่น 4-4-2 นะครับก็เป็นแผนง่ายๆเลยครับมิดฟิลด์4ตัวยืนเรียงกันปีก2ข้างจะขึ้นเกมบุกนะฮะมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยรอยคีนกับนิกกี้บัตที่ลงคู่กันวันนั้นน่ะเขาก็จะประจำอยู่กลางสนามเกตดูว่าถ้าเฟอร์ตีหรือเวล่าเนี่ยไม่ได้บุกขึ้นไปด้านบนนะครับรอยคีนเขาก็จะไม่ลงมาเหมือนกันครับเขาก็ประจำอยู่กลางสนามเลยกองหน้า2คนก็ปิดโดยเซนเตอร์2คนแบ็ค2ตัวก็ปิดปีกจับคู่กันเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากนี่ครับเริ่มเกมมารอยคีนก็มีหน้าที่พักบอลแล้วก็จ่ายบอลคุมจังหวะนะครับสังเกตดูว่าจะเป็นลูกจ่ายง่ายๆครับระหว่างอยู่กลางสนามเนี่ยครับก็บีบพื้นที่มาแนวหลังแล้วก็ตัดเกมได้ครับการเข้าบอลของลอยคีนเข้าบอลค่อนข้างชัวร์แล้วครับจังหวะนี้ตัดบอลในเนลก้าไปจังหวะนี้ครับเปอร์ตีจะทำการจ่ายบอลไปให้น่าจะเป็นเลพาร์เลอร์นะจังหวะเดียวครับจ่ายเร็วแต่ว่าก่อนที่บอลจะถึงเท้าเปอร์ตีเนี่ยลอยคีนวิ่งไปดักแล้วครับเนี่ยครับน่าจะเป็นจุดเด่นสำคัญเลยแหละครับที่ทุกคนเนี่ยยกย่องให้ลอยคีนเป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นนะจังหวะนี้เวล่าจ่ายบอลนะรอยคีนตัดได้ครับโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับเวล่าได้บอลจังหวะนี้จ่ายบอลเข้ากลางมาติดรอยคีนแล้วครับเวล่าอีกครั้งครับได้บอลเปิดให้เพื่อนจังหวะนี้ติดรอยคีนอีกครับแกอ่านเกมไว้หมดเลยนะฮะแล้วก็ทำเกมลุกครับนี่ครับร่างกายฟิตมากฮะร่างกายฟิตการวิ่งการคองบอลเนี่ยมันก็ทำได้ครับเวล่าจ่ายลูกนี้ติดรอยคีนเหมือนเดิมครับบอลอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มจากเวล่านะฮะลอยคีนก็คอยเก็บจังหวะจากเวล่าเนี่ยฮะเพราะเวล่าตอนนั้นเนี่ยการจ่ายบอลเนี่ยยังไม่ดีเท่ากับยุคไร้พ่ายนะครับจังหวะนี้อาร์เซนอลคลองเกมบุกอยู่ครับจ่ายทะลุช่องมาลูกนี้เป็นลอยคีนครับที่อ่านเกมได้แล้วทำไงครับเปิดไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนี่ยครับลอยคีนก็จะมีหน้าที่ลงมารับบอลแล้วก็สกิลการเลี้ยงหลบหลีกเนี่ยเขาก็มีครับไม่ใช่ว่าเป็นมิดฟิลด์ที่จับจ่ายง่ายๆอย่างเดียวนะจังหวะนี้ก็เก็บตกนะครับเก็บบอลมาได้ก็หมุนซ้ายขวาแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนง่ายๆนะฮะการคองบอลของลอยคีนเนี่ยถือว่าโอเคมันอาจจะไม่แผ่วๆเท่าบุตเกตนะครับแต่ว่าก็เอาตัวรอดได้ครับสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับในแมตช์เจอแคนนอนไม่งั้นลองดูนิกกี้บัตครับนิกกี้บัตได้บอลแล้วจ่ายก็ทำเหมือนลอยคีนเป๊ะเนี่ยแหละครับเล่นง่ายๆแต่ว่ามันมีเวล่าอยู่นะครับแล้วก็มีเปอร์ตีอยู่มันเลยยากนะฮะส่วนเกมรับเข้าบอลก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันครับนิกกี้บัตโชว์ให้ดูลูกนี้ครับเวล่าเนี่ยผ่านไปได้ง่ายๆเลยนะครับจังหวะนี้คือการคุมจังหวะของลอยคีนนะครับนี่ครับลอยคีนได้บอลมามีตัวเลือกนะฮะซ้ายขวาลอยคีนคืนให้นิกกี้บัตนี่เป็นการคุมจังหวะของเกมนะครับซึ่งคีนเป็นคนคอนโทรลเลยครับว่าจะให้เกมดำเนินไปทางไหนนะครับเห็นว่าลอยคีนเนี่ยลงมาล้วงบอลเหมือนกับซาบี้เฮนันเดสหรือว่าไมเคิลคาลิกนะฮะจ่ายบอลกันง่ายๆครับไม่ได้คืนมาลอยคีนนะครับแล้วก็ถ่ายบอลไปมาซ้ายขวาครับเนี่ยครับลอยคีนจะคอยรอแล้วก็ถ่ายบอลไปมาซึ่งถามว่ายากไหมมันก็ทำไม่ได้ทุกคนนะฮะอย่างที่เราเห็นนิกกี้บัตตะกี้ไปแล้วอ่ะวันนี้ก็เติมเกมลุกมาครับการคุมจังหวะนะฮะด้วยการที่ออกบอลง่ายอ่ะครับทำให้กองหลังไม่มีใครคิดจะเข้าไปแย่งบอลครับเพราะว่าได้บอลก็ปล่อยบอลแล้วแต่พอไม่เข้ามาแย่งคีนก็มีจังหวะให้เพื่อนเติมเกมบ้างหรือว่าให้เพื่อนหาช่องบ้างนะฮะจังหวะเล่นบอลเนี่ยครับการบังบอลโดนแย่งบอลยากครับ
จังหวะนี้เบ็คแฮมจ่ายติดมาลอยคีนเข้ามาแก้ไขครับบอลจ่ายไปจ่ายมาสุดท้ายมาพักที่ลอยคีนนะครับยูไนเต็ดคุมเกมได้ครับอารมณ์ว่ามันไว้ใจได้ครับถ้าบอลฝากไว้ที่เขาจังหวะนี้ยูไนเต็ดจะสวนกลับเนี่ยลอยคีนก็เล่งจังหวะทีมเลยครับพร้อมกับดันขึ้นหน้าไปด้วยถ้าเรียกว่าเป็นคนขับเคลื่อนแดนกลางเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะฮะลอยคีนได้จังหวะนี้เอาตัวรอดมาได้ครับเล่นกับเบ็คแฮมลอยคีนได้บอลดึงจังหวะนิดนึงนะครับให้เวลาเข้ามาแล้วก็ไหลต่อให้เบ็คแฮมครับจังหวะนี้ลอยคีนโดนลุมก็จ่ายบอลง่ายๆครับดูครับการเอาตัวรอดจับด้วยซ้ายจ่ายด้วยขวาเท่านี้ครับเกมไปต่อได้ดูอารมณ์นักบอลสมัยนี้การจ่ายบอลของลอยคีนอาจจะคล้ายๆกองเต้นะฮะเพื่อนๆก็พักบอลมาลอยคีนก็เบิ้ลกลับไปนะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของทีมครับจังหวะนี้นิกกี้บัตตัดบอลจากเปอร์ตีครับลอยคีนได้บอลจะเปลี่ยนเกมเร็วเลยไหมครับแต่นี่ครับคอมบอลไม่มีใครกล้าเข้าครับแล้วก็เปลี่ยนแกนไปครับให้ฝั่งที่ได้เปรียบเนี่ยบุกต่อถ้าเห็นลอยคีนคุณจะเห็นเกมนะครับก็คงคล้ายๆบูทเกสแหละนะฮะนี่ลอยคีนรออยู่ทางกราบขวาครับแล้วจ่ายบอลลูกนี้น้ำหนักก็ดีมากนะครับยาร์สตามเก็บมาได้ลอยคีนเปิดเลยทันทีครับน้ำหนักบอลเนี่ยมันได้นะฮะแต่ว่าสังเกตดูครับ2ลูกแล้วคนที่เก็บได้เนี่ยเป็นโทนี่อดัมครับเขาก็อ่านเกมอยู่เหมือนกันลอยคีนพักบอลจากเพื่อนจะเปิดไหมครับเนี่ยครับลูกเปิดมันเหมือนลูกเปิดบ้านๆนะครับมันง่ายๆแต่ว่าจังหวะมันได้ครับความแม่นก็ได้ครับโดนตัดบอลมาได้เนี่ยนิกกี้บัตขึ้นไปแต่ลอยคีนยังอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของคีนนะครับที่ต้องเก็บกวาดนะเพราะว่าสถานการณ์โดนสวนมาอย่างเงี้ยลอยคีนก็ตัดเกมก่อนเลยครับจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เนี่ยเปอร์ตีเนี่ยบุกเข้ามาในแนวรับนะครับก็การอ่านเกมนะครับรู้เลยว่าเปอร์ตีวิ่งมาเนี่ยต้องได้บอลแน่นอนแล้วก็สามารถตัดเกมได้ผมถึงได้ยกว่าช่วงนี้คือช่วงพีคของลอยคีนนะครับเพราะว่าพละกำลังเนี่ยยังมีอยู่นะครับการวิ่งเข้าบอลจังหวะ 50-50 เนี่ยลอยคีนมักจะเป็นฝ่ายชนะนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ยอดเยี่ยมของลอยคีนนะครับจังหวะนี้ยูไนเต็ดเสียบอลเนี่ยถ้าดูตรงนี้เรายังไม่เห็นลอยคีนในเฟรมเลยนะฮะแพทริกเวล่าเนี่ยกำลังจะได้บอลแต่ลองกดเพย์ดูครับแม่งวิ่งพุ่งเข้ามาอย่างน่ากลัวมากอ่ะคือถ้าเป็นผมวิ่งหนีจริงไม่เอาบอลให้ไปเลยนี่ครับดูอีกทีครับโอเคบอลน่ะไหลหนีเวล่านะครับแต่บอลไม่ได้ไหลแรงมากครับจังหวะนี้ลอยคีนอยู่ไกลมากครับแต่เขาอ่านเกมก่อนแล้วครับว่าทีมจะต้องเสียบอลแล้วเขาต้องแก้ไขจุดนี้ให้ได้ครับลอยคีนก็เลยวิ่งมาด้วยความรวดเร็วครับแล้วจังหวะนี้เสียบอลนะครับแต่ก็สิ่งนี้น่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของลอยคีนแหละครับอีกหนึ่งจังหวะครับที่ลอยคีนจะไม่ปล่อยให้มิดฟิลด์คู่แข่งทำเกมนะครับเมื่อเวล่าเลี้ยงบอลมาได้ก็ใส่เลยครับเข้าบอลค่อนข้างชัวร์มากนะครับจ่ายไปลูกนี้แต่โอ้โหเปิดตียอดเยี่ยมครับรับได้แล้วเซนอนจะแก้เพลสเบอร์แคมได้บอลลอยคีนตามมาเก็บครับคือเห็นจุดผิดพลาดตรงไหนลอยคีนเก็บอย่างเดียวเลยครับลูกนี้ต้องชมความเหนือชั้นของเดนิสเบอร์แคมนะครับมีการชำเลืองมองเห็นลอยคีนอยู่ด้วยนะครับก็เรียกใบเหลืองจากลอยคีนได้ครับจังหวะนี้อเนลกาได้บอลแล้ววนไปวนมาลอยคีนสอยเข้าเลยครับเรียบร้อยครับแย่งบอลอเนลกาง่ายมากนะฮะอเนลกาช่วงนั้นก็ฟอร์มมาถือว่าพีคใช้ได้นะครับแล้วแย่งบอลก็ไม่เก็บบอลไว้นานนะครับจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นต่อเลยครับอย่างจังหวะนี้เจอเพลสเร็วครับโอ้โหเปิดตีเข้ามาเพลสเร็วแล้วโอ้โหไม่ต้องห่วงครับเมื่อเกิดข้อผิดพลาดลอยคีนก็ฟิกมันซะจนยูไนเต็ดได้บอลกลับไปใหม่เหมือนเดิมครับลองคิดดูครับว่ายูไนเต็ดปัจจุบันเนี่ยมีมิดฟิลด์แบบนี้ไหมที่เสียบอลปุ๊บแล้วแก้ไขสถานการณ์กลับมาได้แบบนี้นะฮะเวลาได้บอลครับรอดจากวงล้อมยูไนเต็ดมาได้ครับบอลหลุดมาทางเปอร์ตีลอยคีนวกกลับมาแย่งได้ครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับความฟิตเนี่ยยังมีแรงวิ่งยังมีแรงคลองบอล นะครับไม่เสียบอลครับไม่แปลกใจครับที่เซอร์เล็กจะชื่นชอบลอยคีนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายในเกมนี้ก็คือจังหวะที่เขาวิ่งเข้าไปเสียบเนี่ยแหละครับจนได้ใบแดงนะฮะก็นั้นนี้ยูไนเต็ดก็ชนะไปด้วยประตูนั้นของไรอันกิกนะครับลอยคีนเล่นดีไหมผมก็มองว่าเล่นดีนะเพียงแต่ว่าการอยู่ไม่จบเกมก็ไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะจังหวะที่เขาโดนใบแดงเนี่ยมันไม่อันตรายด้วยก็หวังว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะพอเข้าใจการเล่นของผู้ชายที่ชื่อลอยคีนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเขาเล่นแบบไหนไว้มีโอกาสหน้า
อยากจะวิเคราะห์การเล่นของนักเตะคนไหนก็จะทำลงมาให้ดูนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ